สวัสดีครับพบกับเดต้นนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับไม่ได้ไปทำงานเป็นวันเสาร์นะมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แนะนำนะครับสำหรับทุกท่านที่อยู่แถวลาดกระบังนะครับแถวลาดกระบังหรือมอเทคโนนะครับมอเทคโนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูครับผมว่ามันก็โอเคครับอร่อยครับข้าวต้มโบราณครับแยกสุขสมานครับสามแยกสุขสมานครับหรือบางคนเขาก็เรียกแยกสนามบินนะครับนี่ครับแยกสุขสมานครับนี่ผมอยู่ฝั่ง อีกฝั่งนึงถ้าตรงไปจะเป็นหัวตะเข้นะครับเดี๋ยวซ้ายจะเป็นฉลองกรุงนะครับส่วนร้านจะอยู่ตรงลาดกระบัง46/3นะครับเป็นตึกพาณิชย์นะครับเจ้าร้านเส้นนะครับแยกสุดมีหลายเมนูแนะนำเลยนะครับเนี่ยนี่ครับได้มานะครับข้าวต้มโบราณนะครับชื่อร้านครับร้านเส้นนะครับชื่อร้านครับร้านเส้นนะครับตรงแยกสุขสมานนะครับตรงลาดกระบัง46/3นะครับก็คือที่ใส่ถุงมากินที่ห้องนะครับที่กลับมาคือผมยังทำงานค้างเลยอยู่ครับก็เลยต้องรีบมาครับนี่ได้มาข้างในมีเครื่องปรุงด้วยนะครับจะมีพริกกับน้ำตาลนะครับนี่หน้าตาแล้วไปดูกันครับว่าเวลาเทใส่ถ้วยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับนี่นะครับเทใส่ถ้วยแล้วนะครับหน้าตาของข้าวต้มโบราณนะครับข้างในก็จะมีตัวนี้เป็นหมูเด้งนะครับเป็นหมูเด้งนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมครับนี่มีเห็ดหอมนะครับอร่อยมากเลยนะครับถ้าข้าวต้มโบราณนี้นะครับเขาจะขายเฉพาะวันหยุดนะครับเขาจะขายเฉพาะวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาซื้อหรือเข้ามากินนะครับที่ร้านเส้นนะครับชื่อว่าร้านเส้นนะครับร้านลาดกระบังลาดกระบัง46/3นะครับหรือแยกสุขสมานนะครับแยกสนามบินนะครับนี่ครับหน้าตาครับน่ากินมากเลยนะครับโอเคงั้นเรามากินกันเลยครับ